ถ้าจะพูดถึงความวุ่นวายในการทำอาหารคงไม่มีชาติใดวุ่นวายเท่ากับอาหารไทยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเลือกสรรวัตถุดิบกันจริงๆอย่างตำรับวันนี้คุณผู้ชมครับแหนมซี่โครงอ่อนคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าอ๋อง่ายมากไปให้ตลาดเขาสับโอไม่ได้คุณผู้ชมครับถ้าหากเราซื้อซี่โครงอ่อนมาเราจะต้องสับซี่โครงหมูอ่อนด้วยตัวเราเองสับเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอคำกระดูกต้องไม่แตกเพราะสับโต๊ะจะต้องคมกริบแล้วแยกออกเป็นชิ้นเลยทำได้คุณผู้ชมด้วยตัวคุณผู้ชมเองวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดตรานกเพนกวินรุ่นอีตันจากสีไทยนะครับเป็นมีดสับ5นิ้วครึ่งสับโชะโชะโชะเราจะได้ซี่โครงหมูอ่อนที่มีความกลมตัวมีดเป็นสแตนเลสอย่างดีทีเดียวคุณผู้ชมครับล้างทำความสะอาดง่ายไม่เก็บกลิ่นแล้วก็ที่สำคัญวัสดุที่ใช้ในการทำมีดแข็งแกร่งทนทานครับเรามาพิสูจน์ความแข็งแรงของมีดกันเลยค่ะกับเมนูแหนมซี่โครงอ่อนเริ่มจากสับซี่โครงหมูด้วยมีดสับ5นิ้วครึ่งตรานกเพนกวินรุ่นอีตันมีดคุณภาพจากสีไทยจะเห็นได้ว่ามีดมีความคมและแข็งแรงมากที่สำคัญน้ำหนักของมีดหนักพอดีที่จะสับซี่โครงหมูโดยไม่ต้องออกแรงเยอะนำซี่โครงหมูที่ได้หมักกับผงทำแหนมเกลือแหนมคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูผสมจนเข้ากันดีตักแหนมซี่โครงใส่ลงในถุงพลาสติกบีบไล่อากาศออกมัดปากถุงให้แน่นเก็บแหนมไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงนำแหนมซี่โครงหมูที่ได้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วแล้วทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองจัดแหนมซี่โครงทอดลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับพริกขี้หนูสวนกระเทียมขิงอ่อนและผักกาดหอมเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับเมนูแหนมซี่โครงอ่อนอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดดานนกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย